สวัสดีปีใหม่พาให้บันดาลเราท่านสุขสันต์ให้มันดีอย่างนี้ทุกๆวันให้สุขสันต์ในวันปีใหม่เอ่ยสวัสดีปีหมูทองอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาดูผักในสวนค่ะว่าก้อยปลูกผักชนิดไหนบ้างมีผักที่เพื่อนๆชอบกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะค่ะผัก2019นะคะปีนี้ก้อยปลูกอะไรบ้างอันนี้จะเป็นผักที่ก้อยปลูกเมื่อประมาณปีที่แล้ว2018ค่ะปีที่แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ปี2019แล้วเนาะก็จะมาอัปเดตผักให้ดูค่ะว่ามีผักชนิดไหนบ้างที่อยู่ในสวนตอนนี้นะคะปี2019อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกมะเขือเทศสีดาค่ะมะเขือเทศสีดาอยู่3กระถางนะคะ1 2 3แล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นมะเขือเทศท้อค่ะมะเขือเทศพันท้อก็ปลูกไว้2กระถางเหมือนกัน1 2ข้างในนี้อาจจะเป็นหัวไชเท้าจากญี่ปุ่นนะคะปลูกผสมกันด้วยค่ะส่วนฝั่งนู้น3กระถางนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะราชินีมะเขือเทศเชอร์รี่ราชินีลูกเล็กค่ะนี่ค่ะก็แซมด้วยเหมือนเดิมนะคะหัวไชเท้าจากญี่ปุ่นค่ะให้ดูใกล้ๆกันนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะโซนนี้ประมาณ 4-5 กระถางเนี่ยค่ะเป็นแถวแนวยาวนี่คือหัวไชเท้าญี่ปุ่นค่ะก็ทดลองปลูกที่ไทยครั้งแรกนะคะจะเห็นว่าต้นของเขาก็ขนาดประมาณฝ่ามือแล้วนะคะกำลังโตค่ะเริ่มกลางออกแล้วอากาศมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะก้อยก็เลยปลูกในช่วงของอากาศหนาวที่สุดในเมืองไทยคือตอนนี้ค่ะประมาณปีใหม่เนี่ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สวยเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอากาศของเรามันแปรปรวนเนาะมันสวิงค่ะร้อนจัดหนาวจัดแบบนี้ไปเรื่อยเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเนี่ยหัวไชเท้านะคะหย่อนไว้1กระถางแล้วต้นตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เนาะถ้าเราปลูกอย่างเดียวมันก็จะเสียพื้นที่ข้างล่างแล้วก็รู้สึกว่าต้นมะเขือเทศของก้อยลากลอยเนาะเดี๋ยวก็จะเอาดินมากบมีหน้าล่ะลากมันลอยมันไม่ค่อยมีลูกนะคะต้นนี้เสริมแคลเซียมให้ด้วยข้างๆกันก็จะเป็นคะน้าค่ะคะน้าก้อยปลูกประมาณเดือนธันวาเนาะต้นเดือนธันวาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าต้นมันโตมากเลยนะคะจะเห็นว่ามีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนี่คือต้นไม้ก้อยปลูกเสริมจากการโดนหอยทากกินเนาะคลิปที่แล้วที่ก้อยทําให้ดูคือโดนหอยทากกินค่ะแล้วก็เลยปลูกเสริมก็จะมีต้นใหญ่ที่มันไม่โดนกินนะต้นแรกแล้วก็มีต้นเล็กๆที่ปลูกไล่ๆกันมาก็มีค่ะนี่ค่ะอันนี้ข้างๆกันก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะแตงกวาญี่ปุ่นก้อยก็ปลูกจากเมล็ดที่ซื้อจากญี่ปุ่นเนาะที่ทําคลิปให้เพื่อนๆดูก็มีหัวไชเท้าด้วยแล้วก็เล็กๆนี่คือแรดิชนะคะแรดิชสีขาวสีแดงผสมกันค่ะเพราะว่าเป็นการใช้พื้นที่เนาะอย่างที่ก้อยบอกก้อยก็จะปลูกผสมกันเลยจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นนี่ก็แตงกวาญี่ปุ่นกำลังจะมีลูกนะคะเริ่มมีดอกแล้วค่ะมาถึงโซนนี้ค่ะก็เป็นคะน้าชุดที่2รุ่นที่2เมื่อกี้ที่ก้อยดูเป็นรุ่นแรกเนาะอันนี้ก็นะรุ่นที่2ก้อยปลูกประมาณปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราเนี่ยค่ะช่วงนี้เลยก็เรามีต้นจี๊ดต้นเล็กๆนะคะยังเล็กอยู่ยังไม่โตก้อยปลูกกลุ่มหนึ่งประมาณ2 ต้น 2 ต้น3ต้นค่ะแล้วแต่กระถางนี้ก็จะเป็นผักชีไทยค่ะผักชีไทยที่ก้อยปลูกในกระถางนะคะปลูกด้วยวิธีแบบใหม่นะคะที่ก้อยจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูงอกแล้วก็เรากะระยะได้เลยว่างอกกี่ต้นนะคะแล้วก็ความห่างความถี่เนี่ยคือเรากําหนดได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนู้นนะคะเป็นถั่วพูค่ะถั่วพูทั้งหมดเลยค่ะบริเวณนี้นะคะถั่วพูจินจูชายผักบุ้งนะคะผักบุ้งโดนหอยทากกินค่ะเหลือลมแหลมเนี่ยค่ะผักบุ้งโดนหอยทากกินเนาะหอยทากแรงมากแล้วก็มีแตงล้านนะคะอันนี้แตงกวาไทยค่ะแตงกวาไทยอยู่โซนนี้อันนี้มีแตงกวาญี่ปุ่นโผล่มาต้นหนึ่งเพราะว่าเราปลูกเสริมกันหอยทากนะคะนี่ก็จะเป็นหัวไชเท้าญี่ปุ่นหัวไชเท้าญี่ปุ่นนะคะหัวไชเท้าญี่ปุ่นหัวไชเท้าญี่ปุ่นผักบุ้งเริ่มโตแล้วค่ะ
เดี๋ยวอีกหน่อยก็เก็บกินได้แล้วผักโขมค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็จะยาวไปนู่นเลยค่ะถั่วฝักยาวใต้ถั่วฝักยาวก็จะเป็นคะน้านะคะก็ปลูกคะน้าเสริมลงไปด้วยใช้พื้นที่เป็นประโยชน์อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะคะน้าทั้งหมดเลยไปดูฝั่งนู้นกันบ้างค่ะพอขยับมาฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะก็จะปลูกเป็นหลายแปลงมีแปลงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 6แปลงเล็กๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะแปลงแรกก็จะเป็นแปลงของแรดิชนะคะแรดิชก็ปลูกไว้ผสมกันเลยค่ะมีแรดิชสีขาวแรดิชสีแดงเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต้นผักกาดขาวนะคะ1ต้น2ต้นหยอดลงไปด้วยเพราะว่าเมล็ดมันเหลือนะคะกำลังงามนะคะแรดิชรู้สึกว่าแรดิชก็มีนะคะแล้วก็ต้นหัวไชเท้าก็มีผสมกันเนี่ยค่ะแต่ว่ากระถางแปลงนี้แรดิชจะเยอะเพราะตั้งใจว่าปลูกแรดิชมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปลีจากประเทศญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นค่ะต้นยังไม่ค่อยงามมากนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้ไม่ถึงเดือนค่ะฝั่งนี้ก็ผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ต้นเนาะเป็นแปลงลองดูระหว่างเป็นแปลงกับเป็นกระถางนะคะว่าไหนมันจะดีกว่ากันเนาะข้างๆกันก็มีค่ะอันนี้เป็นต้นแครอทนะคะแครอทกับผักกาดขาวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมล็ดมันเหลือเยอะก็ปลูกแครอทฝั่งนี้แล้วก็สลับหว่างด้วยผักกาดขาว2ฝั่งแบบนี้นะแครอทจะ3แถว1 2 3แล้วก็สลับหว่างด้วยผักกาดขาว2แถวนะคะปลูกเพราะว่าแครอทเนี่ยมันจะเก็บกินได้เร็วกว่าผักกาดขาวเป็นผักที่ใช้เวลานะคะก็จะปลูกให้เขาขยายต้นพอเราเก็บแครอทออกไปหมดแล้วเราก็จะมีพื้นที่เหลือในการขยายใบของผักกาดขาวไปด้วยก็ปลูก2อย่างค่ะจับคู่กันค่ะประหยัดนะคะพื้นที่มาถึงกระถางนี้มาถึงแปลงนี้นะคะมาถึงแปลงนี้ก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงก็ปลูกไว้สำหรับกินหัวนะคะกินหัวหอมลองปลูกให้เพื่อนๆดูด้วยแปลงนี้ก็จัดหอมแดงเต็มแปลงเลยค่ะไว้จะให้ดูยาวๆใบมันค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะเพราะว่าลมแรงมากตอนนี้ลมว่าวนะคะพัดใบมันตีกันอีลุงตุงนังหมดเลยค่ะแต่ว่าต้นมันโอเคนะคะไม่เป็นไรถัดมาอีกแปลงนึงก็จะเป็นแปลงผสมเหมือนกันนะคะผสมมีอะไรบ้างมีผักชีไทยค่ะเนี่ยค่ะผักชีไทยก็ปลูกไว้ไม่ค่อยติดกันมากเพราะว่าถ้าปลูกติดกันต้นมันจะเล็กค่ะรากมันจะเล็กรากมันจะไม่ใหญ่เดี๋ยวก็จะเอารากไว้ทำซุปอะไรให้น้องเก่งด้วยนะคะก็จะมีผักชีไทยแล้วก็มีผักเมล็ดเหลืออีกแล้วนะคะผักกาดขาวผักกาดขาวจากญี่ปุ่นแล้วก็มีกะหล่ำปีด้วยค่ะแปลงนี้จะปลูกกะหล่ำปีกับผักกาดขาวแล้วก็มีผักชีไทยสลับหว่างกันนะคะผักชีไทย2แถวนะคะผักกาดขาว1แถวกะหล่ำปี1แถวแล้วก็ไอ้ที่แซมๆนั้นคือต้นหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งที่ก็ซื้อจากตลาดเป็นต้นหอมสดนะคะมาปักชำไว้ก็ขึ้นนะคะไม่ตายเนี่ยค่ะหอมแบ่งหอมแบ่งนู่นก็หอมแบ่งนะคะเริ่มดีขึ้นมาดูอีกกระถางนึงกระถางนึงก็จะเป็นผักชีเหมือนกันแต่ผักชีอันนี้ก็จะปลูกเป็นวิธีการโดยการใช้หยอดหลุมเอานะคะค่ะเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันบ้างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับการเพาะต้นไม้ต้นอ่อนค่ะก็จะเป็นต้นที่ก้อยนำมาจากเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก้อยนำมาจากญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นมิซูนะนะคะประมาณ1อาทิตย์กว่าค่ะก็เพาะใส่ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโฮเรนโซนะคะโฮเรนโซก็คือผักป่วยเล้งค่ะค่ะที่เพื่อนๆ เห็นก้อยก็จะพามาดูต้นอ่อนของคะน้านะคะคะน้าที่ก้อยปลูกเนี่ยก้อยจะปลูกโดยการเพาะเป็นเมล็ดนะคะให้ขึ้นเป็นต้นอ่อนก่อนจากนั้นขั้นตอนต่อไปก้อยก็จะจับมาแยกนะคะเพราะว่าคะน้าค่ะเขาจะต้นเขาจะลอยนะคะรากก็จะลอยเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยต้องทำการเพาะให้เป็นต้นอ่อนก่อนจากนั้นเราถึงจะนำไปแยกแล้วก็ปลูกนะคะลงดินอีกครั้งนึงจะทำให้รากเขาไม่ลอยแล้วก็ต้นอ้วนสมบูรณ์ค่ะ
วิธีการหว่านโดยตรงนะคะที่แปลงผักก็สามารถทำได้แต่ว่าทีหลังเราต้องเอาดินมาโคนนะคะโคนคูนให้ขึ้นไปนะคะทำให้รากเขาอยู่ใต้ดินมากที่สุดก็จะทำให้ต้นเขานะคะอ้วนสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงได้เหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบถึงท้ายคลิปตรงนี้นะคะก้อยก็จะทยอยทำคลิปผักนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก้อยไม่ค่อยว่างนั่นเองค่ะแต่ว่าก้อยก็จะมีการติดต่อทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็มีการแจกเมล็ดพันธุ์อยู่ด้วยช่วงนี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก้อยก็จะแปะรายละเอียดการปลูกผักแล้วก็ช่องการติดต่อลิงก์ของ Facebook IG นะคะรวมถึงแฟนเพจต่างๆไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างแล้วก็การปลูกผักแต่ละชนิดกว่า100ชนิดค่ะอยู่ในกล่องรายละเอียดด้านล่างเหมือนกันนะคะถ้าชอบหรือสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ